6. สักกายทิฏฐิสูตรว่าด้วยสักกายทิฏฐิ155เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะอาศัยอะไรเพราะยึดมั่นอะไรสักกายทิฏฐิจึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเพราะอาศัยรูปเพราะยึดมั่นรูปสักกายทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะอาศัยวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณสักกายทิฏฐิจึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นสักกายทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นสักกายทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสักกายทิฏฐิสูตรที่6จบ